ลับมาพบกันนะคะเกย์ฟอเรนซ์ลูมค่ะหรือพี่ฟอของน้องๆนี่นะคะแน่วันนี้พี่ฟอนะคะเปลี่ยนฟิววันนี้นะคะขึ้นมาทำคลิปบนห้องนอนนะคะแต่เป็นการทำคลิปในตอนกลางวันค่ะวันนี้นะคะพี่ฟออยากจะมาอัปเดตมีหลายๆคนถามว่าพี่ฟอคะแบบอินไลเนอร์ตัวไหนใช้ดีบ้างเอาที่แบบว่ากันน้ำได้แบบจริงๆนะคะการทำคลิปนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากว่ามีน้องๆหลายคนแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆหลายคนเนี่ยเข้ามาถามว่าน้องฟอออินไลเนอร์ตัวไหนใช้ดีบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรนะคะผ่านตาพี่ฟอมาเยอะมาก Chanel Mac นู่นนี่นั่นคือใช้ตั้งแต่แบบของถูกอ่ะของตลาดนั้นก็ใช้นะบอกเลยนะลองทุกอย่างแล้วตาเราเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนตามันอะไรนักหนานะแต่ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสภาพอากาศบ้านเราอ่ะมันร้อนมากมันร้อนชื้นไงแล้วพี่ฟอเป็นแบบอีพวกคนเหงื่อเยอะอ่ะพี่ฟอก็เลยบอกว่าเออมันยังไม่มีมันยังไม่เจอจริงๆที่มัน 100% ฉันแบบเฮ้ยพี่ตาพี่แบบว่าเด้งแต่งตั้งแต่เช้าตาพี่ยังเด้งจนถึงกลางคืนเลยอย่างเงี้ยแบบไม่เลอะเลยเนี่ยมันไม่มีนะคะพี่ฟอจะขอเรียงลำดับก่อนเลยอันดับแรกนะคะนี่เลย L'Oreal Super Liner โอ้โห Super Liner ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Seven Shiny ตัวนี้นะคะไม่มีขายที่เมืองไทยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าของดีๆทำไมไม่เอาเข้ามาขายที่เมืองไทยพี่ฟอซื้ออันนี้แบบซื้อแบบสะสมเลยอะซื้อมาทีซื้อ5อันเพราะว่าเวลาไปเมลเบิร์นทีก็จะซื้อมาเยอะๆตัวนี้นะคะสามารถกันน้ำได้ถึงประมาณ 85% เพราะว่าอะไรเพราะว่าพี่ฟอเนี่ยลองแต่งตั้งแต่เช้าแล้วมันก็จะต้องมีบ้างระหว่างวันระหว่างกลางวันเนี่ยมันอาจจะแบบมีตกมาโดนตรงนี้บ้างอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยเขียนขอบตาตรงนี้ไปอะมันก็จะดูไม่ค่อยรู้และนี่ก็คือ Number 1 นะคะตั้งแต่เคยใช้มาต่อมานะคะนี่เลยค่ะ Maybelline Gel Liner รุ่น36ชั่วโมงย้ำนะคะว่ารุ่น36ชั่วโมงเพราะว่าเขามีรุ่น24ชั่วโมงกับรุ่น36ชั่วโมงถามว่าทำไมต้องใช้รุ่น36ชั่วโมงตัวนี้เขาเคลมว่าเขาสามารถกันน้ำได้ถึง36ชั่วโมงเอาจริงป่ะไม่ถึงเลอะเหมือนกันอันนี้พูดจริงแต่พี่ฟองให้คะแนนตัวนี้นะคะ80เต็ม100เพราะว่าอะไรทำไมให้คะแนนน้อยกว่า L'Oreal คือตัวนี้มันเลอะนะเพราะว่าคือก่อนอื่นต้องบอกเทคนิคก่อนว่าเวลาที่เราจะทาพิสูจน์ว่าอินไลเนอร์ตัวไหนเนี่ยสามารถกันน้ำได้ 100% หรือเปล่านะคะพี่ฟองจะบอกเทคนิคให้เวลาที่เราแต่งหน้าเราแต่งแบบนี้เหมือนเดิมปกติเลยแต่เรานะคะไม่ต้องแต่งตาล่างคือไม่ต้องปัดมาสคาร่านะคะแล้วก็ไม่ต้องเขียนวอลเนี่ยไม่ต้องเขียนขอบตานะคือให้เขียนแค่ตรงเนี้ยแล้วเราก็แต่งหน้าไปปกติแล้วเราก็ดูระหว่างวันว่าเราก็ทำกิจวัตรเหมือนเดิมมันจะรู้เลยว่าเลอะไม่เลอะเพราะถ้าเราแต่งขอบตาล่างปัดมาสคาร่าหรือแบบว่ามีเงี้ยมันจะดูไม่รู้ 100% เงี้ยแต่ถ้าเราไม่แต่งเลยเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นการท้าพิสูจน์ให้รู้ว่าเฮ้ยอันนี้มันทำงานได้แบบเต็มที่หรือเปล่านะคะตัวเนี้ยถ้าไม่แต่งตาล่างอ่ะพี่ฟอบอกเลยนะคะว่าเลอะค่ะเลอะแบบแต่เลอะก็แบบไม่ถึงขั้นน่าเกลียดอะตรงหัวตายังไม่ได้แบบโอ้โหแบบโอ้โหแบบนกคู่แพนด้าอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่ฟอเนี่ยจะเป็นคนที่มีวิธีแก้คือเวลาไปงานพี่ฟอเป็นคนชอบใช้ Maybelline มากเพราะว่ารู้สึกว่าเส้นมันคมมันชัดมากต่อให้เขียนแบบข้างนอกนะคะบนเปลือกตาก็คมดำชัดมากเขียนอินไลเนอร์ก็แบบตามันดูแบบมันดูคมชัดอะอธิบายไม่ถูกนะคะแต่ถ้าเราแต่งตาเช่นเราปัดมาสคาร่าหรือเขียนขอบตาเนี่ยเฮ้ยบอกเลยว่ามันไม่เลอะเลยแต่ถ้าไม่เขียนเมื่อไหร่นะตัวเนี้ยสังเกตได้เลยว่าเลอะพี่ฟอร์ก็เลยให้เป็นอันดับ2ก็คือให้คะแนน80เต็ม100นะคะจัดว่าโอเคแต่ไม่ถึงกับดีเลิศเลอมากนะคะต่อมาอันดับที่3อันนี้นะคะเป็นของ Etude ชื่อรุ่นว่าเพน101 Pencil อันเนี้ยคือพี่ฟอร์ให้ประมาณ75คะแนนละกัน75เต็ม100เพราะว่าได้ทำการใช้แล้วจะบอกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆเลยคือแบบคุณภาพมันก็ใกล้เคียงแต่แบบให้คะแนนน้อยกว่าเพราะว่าเรื่องสีเนี่ยมันยังไม่ค่อยคมชัดมากเท่าไหร่แต่ถามว่ากันน้ำได้ไหมกันน้ำได้ถึง 75% เลยนะเอาสิตัวนี้นะคะเป็นอันดับ3ที่พี่ฟอใช้แล้วว่าโอเคและอันดับ4นะคะตั้งแต่ใช้มาอันนี้เป็นรุ่นเธอนะคะแต่จะบอกว่ารุ่นเนี่ยมันหายไปแล้วเพราะว่าใช้มานานมากแล้วนะคะตัวนี้พี่ฟอเคยอยู่ใช้มาสักพักนึงแล้วก็ลองวนกลับมาใช้ใหม่ตัวนี้พี่ฟอให้แค่70คะแนนเพราะว่าพี่ฟอว่ามันก็แอบเลอะเพราะว่าวันนั้นลองทำแล้วแบบมันก็เลอะบ้างตรงช่วงบริเวณหัวตานิดหน่อยแต่ถามว่าน่าเกลียดไหมไม่น่าเกลียดอันนี้ก็ถือว่าจัดว่าใช้ได้เลยนะคะต่อมาอันดับ5นะคะพี่ฟอให้คะแนนของเหมยลินดาต้องบอกก่อนว่าเหมยลินดาเนี่ยมีหลายรุ่นนะไอรุ่นที่เขาฮิตกันที่แท่งละแค่ไม่กี่ตังค์เนี่ยที่มันเป็นแบบดำสนิทเลยที่แบบเป็นเจลอะโอ้ยพี่ฟอใช้แล้วมันแอบพังค่ะมันเลอะตรงนี้แบบว่าโอ้โหอะไรขนาดนี้เนี่ยแบบเลอะแต่รุ่นนี้ถามว่าพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้นะคะเขาชื่อรุ่นว่าอะไรนะ Everlast Oil Proof
ไอไลเนอร์นี่แต่ทำไมพี่ฟอต้องให้มันอยู่อันดับ5พี่ฟอให้ประมาณ65คะแนนให้65เพราะว่าสีอะไม่ค่อยแบบมันไม่ยังไม่แบบถ้าเปรียบเทียบกับเมเบลีนอะอันนี้สีมันแบบโหมันต้องเขียนย้ำๆอะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะมันก็เลยอยู่อันดับ5คือมันกันน้ำได้นะคะแบบแต่ไม่ถึงกับ 100% และนี่ก็เป็น5อันดับนะคะตั้งแต่พี่ฟอใช้อินไลเนอร์มารู้สึกว่ามันโอเคแต่พี่ฟอก็ยังไม่เคยเจอยี่ห้อไหนที่สามารถกันน้ำได้ 100% คือยังไม่เจอนะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะก็พี่ฟอก็เรียงอันดับมา 1-5 นะคะน้องๆสามารถติดตามพี่ฟอได้ที่ Facebook นะคะ Florence Room IG Florence Underscore Room นะคะใครใช้เหมือนกันบ้างแล้วชอบเหมือนกันบ้างคะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ